จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เราอาศัยอยู่นี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นปริศนาที่รอวันไขคำตอบให้กระจ่างแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้เพียงแต่ที่ผ่านมาเรื่องราวที่เราได้รับรู้มักเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเกตเห็นและทำความเข้าใจได้เท่านั้นและยังคงมีสิ่งลึกลับเกินกว่าจินตนาการรอให้เราไปค้นพบและศึกษาอีกนับไม่ถ้วนคลิปนี้อัปเดตทูบนำเรื่องราวน่าทึ่งของความลับอันยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลนับตั้งแต่ต้นกำเนิดไปจนถึงเหตุการณ์ที่ไม่อาจมีใครคาดเดาได้อย่างจุดจบของจักรวาลมาให้รับชมกันครับหนึ่งเกิดอะไรขึ้นในจักรวาลก่อนการเกิดบิ๊กแบงจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเกิดขึ้นมาจากทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดโดยหากเป็นเช่นนั้นหมายความว่าก่อนหน้านั้นมีเพียงความว่างเปล่าใช่หรือไม่ดังนั้นแล้วบิ๊กแบงเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้อย่างไรปริศนาของจุดกำเนิดจักรวาลเร้นลับเกินจะจินตนาการที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยอดอัจฉริยะหลายๆคนอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันยังมีความเห็นว่าพระเจ้าคือผู้บันดาลให้เกิดทุกอย่างขึ้นมาหรืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้ที่มีชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกก็เคยสันนิษฐานว่าจักรวาลคือสิ่งที่คงอยู่มาแล้วชั่วนิรันดร์ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจักรวาลประกอบไปด้วยกาแล็กซีทางช้างเผือกเพียงกาแล็กซีเดียวและมีความเป็นนิรันดร์แต่ต่อมามีนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียมนามจอร์จเลแมทเสนอว่าจักรวาลนั้นเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เล็กมากๆซึ่งเขาเรียกมันว่าเอกคอสมิกหรือไข่แห่งจักรวาลแต่แนวคิดดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจากแวดวงนักวิทยาศาสตร์มากนักจากนั้นก็มีการสำรวจจักรวาลที่เหน็บหนาวต่อไปจนกระทั่งเอ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันค้นพบว่ามีกาแล็กซีอื่นนอกเหนือจากกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราซึ่งก็คือแอนโดรเมดากาแล็กซีไม่เพียงเท่านั้นเขายังสังเกตเห็นว่าทั้งสองกาแล็กซีกำลังเคลื่อนที่ออกจากกันด้วยอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าจักรวาลกำลังขยายตัวจากปริศนาจุดกำเนิดจักรวาลไปสู่ความจริงที่ว่าจักรวาลกำลังขยายตัวเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การศึกษาที่ยิ่งใหญ่ตามมามากมายและนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เชื่อมาตลอดว่าจักรวาลคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์เคยเป็นมาอย่างไรก็คงอยู่ไปอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นใช้เวลาหลายสิบปีค้นหาสิ่งที่เรียกว่าค่าคงที่ของจักรวาลเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่ไอน์สไตน์เชื่อว่าสามารถอธิบายจักรวาลได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนยอมจำนนต่อหลักฐานที่ว่าจักรวาลกำลังขยายตัวแต่ทว่าไม่เชื่อในทฤษฎีการเกิดบิ๊กแบงจนกระทั่งมีการค้นพบสัญญาณเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในปี1964ซึ่งอาจสืบสาวไปยังต้นกำเนิดของจักรวาลโดยอาร์โนอัลลันเพนเซียสและโรเบิร์ตวิลสันค้นพบรังสีคอสมิกไมโครเวฟพื้นหลังหรือเรียกสั้นๆว่า CMB เป็นการค้นพบที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงจึงเท่ากับเป็นการตอกตะปูปิดฝาโลงแนวคิดอื่นๆไปโดยปริยายแล้วมีอะไรอยู่ก่อนหน้าการเกิดบิ๊กแบงคำตอบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดมาจากนักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้โด่งดังอย่างสตีเฟนฮอว์กิงที่ระบุว่าเวลาเกิดขึ้นพร้อมๆกับจักรวาลไม่มีสิ่งใดอยู่ก่อนบิ๊กแบงหรือเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับการที่ไม่มีระยะทางใดที่สั้นกว่าศูนย์รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆก็มีความเห็นในเรื่องเดียวกันนี้ว่าเวลาไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาไม่มีอะไรเกิดก่อนหรือเกิดหลังและสุดท้ายก็ยังไม่มีใครรู้ปริศนาก่อนการเกิดบิ๊กแบงที่แท้จริงไม่มีใครรู้ว่าทำไมจึงมีสิ่งต่างๆในจักรวาลขึ้นมาแทนที่ความว่างเปล่า 2. จักรวาลมีขอบเขตหรือไม่และอยู่ตรงไหนปัจจุบันจักรวาลที่มนุษย์สามารถสังเกตได้มีขนาด 9.3 หมื่นล้านปีแสงที่ประกอบไปด้วย200ล้านกาแล็กซีและดาวฤกษ์อีกจำนวนเหนือจินตนาการจักรวาลกำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งเป็นแนวคิดที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงดังนั้นขนาดของจักรวาลที่แท้จริงใหญ่กว่าขนาดของจักรวาลที่มนุษย์สังเกตเห็นเนื่องจากข้อมูลเดินทางไม่ไวเท่าแสงขณะที่ข้อมูลจากตำแหน่งสังเกตเดินทางกลับมายังโลกจักรวาลก็ขยายตัวอยู่อย่างต่อเนื่องในความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วจุดสิ้นสุดของการขยายตัวหรือขอบของจักรวาลอยู่ตรงไหนหรือว่าจักรวาลไม่มีจุดสิ้นสุดลองจินตนาการถึงขอบฟ้าบนโลกที่เรามองเห็นพระอาทิตย์ร่วงหล่นลงไปหรือโผล่ขึ้นมานั้นอาจเปรียบได้ว่าคือขอบจักรวาลที่เราสังเกตได้ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ขอบที่แท้จริง
แต่ที่สังเกตเห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของทั้งหมดเท่านั้นซึ่งมีขนาดใหญ่และห่างไกลเกินกว่าขีดจำกัดของประสิทธิภาพในการสังเกตของกล้องโทรทัศน์ความลับเกี่ยวกับขอบของจักรวาล นี้อาจจำเป็นที่ต้องใช้จินตนาการเหนือชั้นมาทำความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นเราเข้าใจว่าจักรวาลของเราเป็นทรงกลมที่ไม่มีขอบเขตไม่แบนเหมือนกระดาษเหมือนที่เคยเชื่อกันในอดีตและมีความโค้งงอจากแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีนับล้านและดวงดาวที่นับไม่ถ้วนจนเกิดการพยายามหาสิ่งที่เรียกว่าขอบของจักรวาลเพื่อหาขนาดที่แท้จริงของทรงกลมที่ว่านี้ถึงตรงนี้ลองจินตนาการถึงขอบฟ้าที่เราเห็นซึ่งนั่นก็คือส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของโลกทรงกลมใบนี้เช่นเดียวกันกับขอบของจักรวาลที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจักรวาลเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้อโต้แย้งตามทฤษฎีที่ว่าเรากำลังอยู่ในจักรวาลอันแบนราบที่กว้างใหญ่มีจุดกำเนิดอยู่ห่างไกลไม่เคยหยุดขยายตัวก็ยังคงได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ว่าขอบของจักรวาลจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ที่เรารับรู้ได้ในขณะนี้ก็คือเส้นขอบฟ้าจักรวาลที่รวบรวมทุกสรรพสิ่งที่เรารู้จักเท่าที่กล้องโทรทัศน์อันทรงพลังที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจะสังเกตเห็นได้จากแสงที่สามารถเดินทางมาถึงเรา3. อะไรใหญ่กว่าจักรวาลเท่าที่เราเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลคือไม่มีสิ่งใดที่กว้างใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วเป็นที่อยู่สำหรับสิ่งที่เล็กที่สุดอย่างอะตอมไปจนถึงกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดมนุษย์หรือสัตว์ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลไม่มีใครรู้จุดสิ้นสุดของจักรวาลแต่นักวิทยาศาสตร์มีเส้นขอบฟ้าจักรวาลที่สังเกตได้ที่เป็นเขตแดนของสรรพสิ่งที่เรารู้จักเพราะจากสถานที่อันห่างไกลทำให้แสงเดินทางมายังไม่ถึงโลกและขีดจำกัดของกล้องโทรทัศน์ซึ่งนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจคือแล้วมีอะไรอยู่นอกเหนือจักรวาลที่มนุษย์สังเกตได้หรือไม่สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากจักรวาลที่สังเกตได้อาจจะเป็นสิ่งที่ยากจะจินตนาการอาจเป็นไปได้ว่าจักรวาลที่เรารู้จักเป็นแค่ส่วนเล็กๆของจักรวาลทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่ออย่างแนวคิดที่มีชื่อว่า Theory of Cosmic Inflation ที่อธิบายว่าจักรวาลเกิดการพองตัวอย่างรวดเร็วเร็วถึงขนาดที่ทำให้ขนาดของจักรวาลที่สังเกตเห็นในปัจจุบันมีขนาดเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เล็กกว่าโปรตอนไปจนถึงผลส้มโอในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งหากเป็นไปตามทฤษฎีดังกล่าวเทียบกับอายุของจักรวาลเท่าที่รู้คือ 26,700 ล้านปีลองนึกภาพเมล็ดส้มในผลของส้มซึ่งจักรวาลเราอาจจะเป็นเม็ดส้มโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีเนื้อส้มอยู่ข้างนอกอาจจะเป็นไปได้ว่ามีจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งหรือหลายๆจักรวาลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เราไม่สามารถสื่อสารด้วยได้คงอยู่ร่วมกับเราปัจจุบันทุกแนวคิดดังกล่าวยังคงไม่มีหลักฐานมายืนยันคำถามที่ลึกลับว่าอะไรใหญ่กว่าจักรวาลหรือมีอะไรอยู่นอกเหนือจากจักรวาลที่เราสังเกตเห็นแต่ถึงแม้จะฟังดูน่าทึ่งและเหนือจินตนาการเพียงใดจักรวาลก็มีความหมายที่สื่อถึงความเป็นระบบระเบียบและไม่อาจอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดังนั้นด้วยแง่มุมใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะพามนุษยชาติไปสู่คำตอบของหนึ่งในคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลได้ในที่สุดในอนาคตอย่างแน่นอน 4. ชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาลไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้ตลอดกาลรวมถึงจักรวาลอันกว้างใหญ่แต่โชคดีที่เราคงไม่ได้อยู่จนถึงวันและเวลานั้นเดินทางมาถึงนักวิทยาศาสตร์เผยว่าขณะนี้เรากำลังอาศัยอยู่ในยุคเรืองแสงของจักรวาลซึ่งเป็นยุคที่จักรวาลเต็มไปด้วยแสงสว่างของดวงดาวและความอบอุ่นในทุกๆปีแต่ละกาแล็กซีหลักๆในจักรวาลเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกจะผลิตดวงดาวใหม่ๆจำนวนหนึ่งขึ้นมาจากเศษซากของดวงดาวที่เกิดขึ้นมาก่อนสำหรับยุคแห่งการกำเนิดดาวฤกษ์ของจักรวาลได้ผ่านเลยมาแล้วการก่อกำเนิดของดาวฤกษ์ถึงจุดสูงสุดเมื่อราว 10,000 ล้านปีก่อนและลดลงนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนสาเหตุที่แสงในจักรวาลลดน้อยลงอย่างน่าประหลาดใจก็เป็นเพราะความจริงที่ว่าเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่กำลังขยายตัวที่แม้ว่าสิ่งต่างๆที่ส่องแสงจะคงจำนวนเดิมไม่แปรเปลี่ยนไปแต่พวกมันค่อยๆเคลื่อนที่กระจายออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งการก่อกำเนิดของดาวฤกษ์ต้องอาศัยการบีบอัดของสสารให้มีขนาดเล็กลงดังนั้นโอกาสที่จะเกิดดาวฤกษ์จึงน้อยลงกว่าเดิมไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนล่วงรู้ชะตากรรมสุดท้ายที่แม่นยำของจักรวาลที่น่าพิศวงนี้ได้แต่ก็มีการประมาณการว่าอายุไขของจักรวาลน่าจะอยู่ที่หลายล้านล้านปีและระหว่างนี้เหล่ากาแล็กซีทั้งหลายจะยังคงก่อกำเนิดดาวฤกษ์ใหม่ขึ้นมาต่อไปแต่หลังจากนี้ราว1ล้านล้านปีก็จะถึงเวลาของการก่อกำเนิดดวงดาวสุดท้ายแห่งจักรวาลแห่งนี้หลังจากนั้นอีกราว100ล้านล้านปี
ก็จะถึงจุดสิ้นสุดของดาวดวงนี้และแสงสุดท้ายแห่งจักรวาลก็จะมืดดับลงถึงตอนนั้นจักรวาลที่ยังไม่เคยหยุดขยายตัวนี้จะดึงกาแล็กซี่ให้ห่างกันออกไปจนไม่สามารถสังเกตพวกมันได้อีกมีเพียงกลุ่มกาแล็กซี่ท้องถิ่นที่ประกอบด้วยกาแล็กซี่ขนาดใหญ่3อันดับคือกาแล็กซี่แอนโดรเมดากาแล็กซี่ทางช้างเผือกและกาแล็กซี่สามเหลี่ยมที่คาดว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดจะรวมกันเป็น1กาแล็กซี่ที่ยิ่งใหญ่และแยกตัวจากทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ซึ่งตอนนั้นอาจเรียกได้ว่าทั้งจักรวาลมีแค่เราอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆมีโอกาสที่ดวงดาวที่มีผลต่อกันจะกระจายออกจากกันไปอยู่ในวงโคจรแบบสุ่มหรือเคลื่อนที่ไปยังใจกลางหลุมดำขนาดยักษ์ที่ใจกลางกาแล็กซี่หรือไม่ก็เคลื่อนที่ไปสู่ความเวื้องว้างว่างเปล่าโดยไม่มีใครเห็นอีกเลยและหลังจากนั้นจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้จะไม่มีระบบที่ซับซ้อนเหลืออยู่สิ่งที่เคยใหญ่มหึมาและเกาะกลุ่มกันจะสูญหายและเคว้งคว้างอยู่ในพื้นที่มืดมิดตามยถากรรมที่อาจไม่มีจุดสิ้นสุดเท่านั้นยังไม่พอเพราะพลังงานมืดที่ยังครอบครองจักรวาลจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการตายด้วยความร้อนแรงของจักรวาลหรือ The Heat Death of the Universeเป็นสมมติฐานที่ว่าสิ่งที่ยังคงอยู่ในจักรวาลซึ่งอาจเป็นโปรตอนซึ่งเมื่อมันสลายตัวจักรวาลจะเข้าสู่สมดุลความร้อนสูงสุดหลังจากนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอีกซึ่งการตายด้วยความร้อนแรงของจักรวาลนำมาซึ่งจุดจบของสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอนาคตที่แสนไกลเกินกว่าจะล่วงรู้ได้เพราะน่าจะกินเวลาไปอีกหลายล้านล้านปีที่พวกเราทุกคนไม่มีอายุยืนยาวเพียงพอที่จะมีโอกาสได้เห็นมัน